จีนเนี่ยในช่วงที่ผ่านมาถือว่าควบคุมการแพร่ระบาดโควิด-19 ได้ดีมากๆนะครับเพียงแต่ว่าในช่วงวัน2วันล่าสุดเนี่ยนะครับมีรายงานออกมาเหมือนกันว่าจำนวนผู้ติดเชื้อเริ่มที่จะเพิ่มสูงขึ้นเพราะฉะนั้นตรงนี้เริ่มมีมาตรการออกมาเพิ่มเติมครับทางด้านของ CAAC ซึ่งก็เป็นสำนักงานการบินพลเรือนของประเทศจีนก็ออกมารายงานนะครับโดยพบว่าผู้โดยสารที่มีผลตรวจโควิด-19 เป็นบวกจำนวนทั้งหมด5รายบนเที่ยวบินเส้นทางแอดดิสอาบาบาเฉิงตูนะครับของสายการบินเอธิโอเปียนแอร์ไลน์เมื่อวันที่3ธันวาคมแล้วก็ในวันเดียวกันนั้นพบผู้โดยสารที่มีผลตรวจโควิด-19 เป็นบวก8รายด้วยกันแล้วก็อยู่บนเที่ยวบินอีกเส้นทางนึงนะครับก็คือมอสโกเจิ้งโจวของสายการบินอีก้าแอร์ไลน์ของรัสเซียนะครับนอกจากนี้ยังพบว่าผู้โดยสารที่มีผลตรวจโควิด-19 เป็นบวกจำนวนทั้ง6รายอยู่บนเที่ยวบินเส้นทางซูริกเซี่ยงไฮ้ของสายการบิน Swiss International Airlines เมื่อวันที่7ธันวาคมสำหรับคำสั่งระงับเที่ยวบินของสายการบิน Ethiopian Airlines และ Ega Airlines ก็มีผลตั้งแต่วันที่21ธันวาคมในขณะที่การระงับเที่ยวบินของ Swiss International Airlines มีผลตั้งแต่27ธันวาคมที่ผ่านมานะครับซึ่งทางด้านของ CAAC กำหนดเกณฑ์ในการให้รางวัลแล้วก็การระงับเที่ยวบินเมื่อวันที่4มิถุนายนที่ผ่านมานะโดยมีการออกมาตรการนะครับเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 โดยบอกว่าถ้าหากผู้โดยสารขาเข้าทั้งหมดของสายการบินใดๆมีผลทดสอบโรคโควิด-19 เป็นลบ3สัปดาห์ติดต่อกันสายการบินนั้นๆจะได้รับอนุญาตให้เพิ่มจำนวนเที่ยวบินเข้าออกจากจีนจาก1เที่ยวบินต่อสัปดาห์เป็น2เที่ยวบินต่อสัปดาห์นี่คือการให้รางวัล นะครับแต่อย่างไรก็ตามมีบทลงโทษอยู่เหมือนกันถ้าหากว่าพบผู้โดยสารที่มีผลทดสอบโควิด-19 เป็นบวกจำนวนทั้งหมดถึง5รายอันนี้คือ5รายขึ้นไปนะฮะเที่ยวบินของสายการบินนั้นๆจะถูกระงับการดำเนินงานเป็นระยะเวลา1สัปดาห์แล้วก็จะสั่งระงับการบินนานถึง4สัปดาห์ถ้าว่าตรวจพบผู้โดยสารที่มีผลการตรวจเชื้อเป็นบวกจำนวนถึง10รายนะเพราะฉะนั้นก็ต้องติดตามกันนะครับสำหรับจำนวนผู้ติดเชื้อต้องเฝ้าระวังถึงแม้ว่าทางฝั่งของจีนนะจะควบคุมการแพร่ระบาดได้ดีก็ตามนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามTNNช่อง16ครับอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยครับเพราะว่าเรามีวิดีโอที่น่าสนใจอีกเพียบมาฝากทุกท่านกันครับส่วนท่านไหนที่ไม่อยากพลาดรายการแบบสดๆง่ายมากครับเข้าไปที่ Facebook ที่มีชื่อว่า TNN Live หรือว่าช่องทางอื่นๆช่องทางไหนก็ได้ที่ท่านสะดวกนะครับง่ายมากครับไปกดลิงก์ที่ใต้วิดีโอนี้ครับ